สวัสดีครับเพื่อนๆในวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเมนู stop loss ในแอปพลิเคชัน Binance กันนะครับว่ามีวิธีการตั้งค่าได้อย่างไรมาดูในคลิปนี้กันนะครับก่อนที่จะชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะเปิดแอปพลิเคชัน Binance ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาเลือกตรงที่คำว่ากระเป๋าของฉันตรงนี้นะเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆดูด้านบนนะครับมันจะมีคำว่า spot นะครับให้เพื่อนๆแตะที่คำว่า spot นะครับแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับเพื่อนๆก็มาเล ในคลิปนี้ตัวอย่างจะทำเป็นเหรียญของอีเทเรียมนะครับที่ต้องการ Stop l ล s s ก็เลือกที่เมนูอีเทเรียมนะครับผมดูแนวโน้มนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์คร่าวๆเนาะแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างนะครับว่ามีแนวโน้มที่เหรียญเนี่ยจะราคาลดลงนะครับเราก็ต้องทําการ Stop l ลอ s เพื่อหยุดการขาดทุนเป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆเนาะแล้วก็มาเลือกในส่วนของอีเทอรเรียมแล้วก็เทรดของผมเป็น usdt เนาะก็จะเลือกอีเทอรียมส usdt ตรงนี้นะในส่วนต่อมานะครับ stop l ล s s ของผมจะเป็น Stop l ล s s ของการขายนะครับการซื้อเน ก็มาแตะที Bien ่เมนูขายตรงนี้นะเพื่อที่จะทําการ s t o p l o s s เพื่อนๆจะเห็นตรงคําว่าลิมิตที่อยู่ด้านบนตรงนี้ให้เราแตะนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นเมนู Stop นั่นเองนะครับแล้วก็มาเลือกที่เมนู Stop Li m มิตตรงนี้ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะแตะตรงนี้เข้าไปครับในส่วนถัดมานะครับเพื่อนๆก็มาใส่ราคาที่ต้องการที่จะ Stop ปนะครับหรือว่าหยุดนะครับเพื่อให้ราคามันหยุดตั้งสร้างคําสั่งขายตรงนี้นั่นเองตอนนี้ผมจะใส่ให้มันเท่ากันนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเนาะหรือว่าเพื่อนๆจะใส่ ให้มากกว่าก็ได้ในส่วนของเมนูลิมิตก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าเว้นแกลบให้มันมากเกินไปนั่นเองเนาะผมใส่เท่ากันเลยละกันนะครับให้ดูง่ายๆเนาะถ้าเกิดอีเทเรียมนะครับลงมาหยุดต่ำกว่าหรือว่าอยู่ที่3,5 0 0นะครับ3,500 USDT นะครับผมก็จะทําการขายนะครับเพื่อนเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับว่าต้องการขายกี่เปอร์เซ็นต์ของการถือของที่เรามีนะถ้าเลือกร้อเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้เพื่อจะสต็อปลอสไม่ให้มันหยุดการขาดทุนมากไปกว่านี้นะครับเพื่อเราจะได้เอาเหรียญเนี้ยไปหมุนใช้ในตัวอื่นนะครับ เพื่อนๆก็มาเลือกแบบนี้ได้เลยเนาะส่วนทํามาเลือกมาที่ด้านล่างมันจะมีคําว่าขายอีเาเรี่ยมเนี่ยเพื่อนๆก็มาแตะที่เมนูขายตรงนี้ได้เลยนะแต่ละมันก็จะสร้างคําสั่งขายไว้ให้เพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นการ stop loss นะครับแสดงแบบตรงนี้ก็คือเมื่อราคาที่มันลงมาถึงราคาที่เรากําหนดไว้นะครับมันก็จะทําการขายให้เราทันทีนะครับเพื่อนๆก็แตะตรงนี้ได้เลยนะครับยืนยันวิธีนี้นะครับทำให้เรานะครับไม่ขาดทุนไปมากกว่านี้หรือว่าเราได้กําไรแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะตั้งขายได้เลยนะครับเมื่อมันลงมาป แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการจะปรับเปลี่ยนนะครับที่เราตั้งไว้นะครับมันจะมีปุ่มยกเลิกที่อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนเพื่อสามารถที่จะกดยกเลิกแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนราคาใหม่ได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนไม่ต้องการจะปรับเปลี <an> ่ยนอะไรหรือ <oyu> ว <fi> ่าต้องการจะยกเลิกเฉยเฉยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับโดยการ แต่ปุ่มยกเลิกตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับมันก็จะยกเลิกการตั้งราคาไว้นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับแนะนําให้ดูเทรนด์ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดมันขาลงจริงๆเนี่ยเราก็ควรที่จะตั้ง Stop ปลอดเพื่อหยุดการขาดทุนไว้นั่นเองนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับฉะนั้นเพื่อนๆต้องวางแผนให้ดีก่อนการลงทุนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคลิปนี้คือมาแนะนําวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันเท่านั้นเนาะผมไม่ใช้มืออาชีพในการเทรดนั่นเองนะครับ